โกเธอทานข้าวไม่หมดอีกแล้วนะก็มันเยอะอ่ะก็ตักข้าวตักกลับแต่พอดีสิกินไม่หมดก็ทิ้งไปสิไม่รู้จักความพอเพียงเลยนะเอาอย่างนี้เดี๋ยวฉันพาไปรู้จักกับเพื่อนพอเพียงดีกว่าเขามีวิธีนำข้าวกลับมาหุงใหม่เป็นข้าวสวยมือสองทำอย่างนั้นได้ด้วยหรอข้าวสวยมือสองไปดูสิไปเพื่อนพอเพียงวันนี้พบกับน้องเจมส์วันนี้เพื่อนพอเพียงของเราได้มาทำกิจกรรมกับเทศบาลตำบลดอนยายหอมเอ๊ะว่าแต่ว่าเป็นกิจกรรมอะไรกันนะเนี่ยนั่งอยู่เต็มไปหมดเลยวันนี้อาแปะได้รับภารกิจให้มาเรียนรู้การถนอมอาหารด้วยการตากแห้งแต่เอ๊ะแล้วจะเอาอะไรไปตากแห้งล่ะเนี่ยแต่ว่าคงเป็นของอร่อยอร่อยแน่เลยที่จะเอาไปตากแห้งเนี่ยแต่ว่าตอนนี้อาแปะหิวข้าวแล้วล่ะสิจะไปกินข้าวที่ไหนได้บ้างล่ะเนี่ยกินอะไรหอมๆเนี่ยมีใครเห็นไหมเนี่ยถ้าอย่างนั้นอาแปะขอตัวไปทานข้าวก่อนนะครับดูสิกระโจนไปเลยนั่นนี่กินอยู่แถวๆนี้กลิ่นอะไรกันเนอะเสร็จทาแปะแล้วล่ะของอร่อยอร่อยงำ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 โอ้กลิ่นหอมของข้าวสุกนั่นเองอิ่มแล้วแต่เอ๊ะข้าวยังเหลือเยอะแยะเลยเอ๊ะทำยังไงดีเนาะอยากจะเก็บไว้กินวันพรุ่งนี้ต่อสักหน่อยนึงอะเก็บไว้ก็ต้องบูดแน่ๆเลยต้องใช้สมองแปะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกนึกออกแล้วถ้าอย่างนั้นอาแปะต้องหาวิธีถนอมข้าวไว้เก็บไว้กินแต่ทำยังไงดีวะเอ๊ะทำยังไงดีเนาะมาดูกันนะครับว่าสมองแปะจะก่อเรื่องอีกไหมเนี่ยเอาข้าวมาสับดีไหมเนาะสับ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 จะได้เหรอเออหรือว่าจะเอามาตำดีเนาะตำ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 เอ๊ะหรือจะเอามาแช่ตู้เย็นดีนะสมองแปะมันก็แข็งอะสิอย่างนี้ก็กินไม่ไหวสิเนาะเอ๊ะหรือว่าจะเอามาอบดีล่ะนะไม่ได้จะได้ไหมเนาะช่วยด้วยช่วยด้วยเอ้าโอ้งานนี้สมองแปะคิดยังไงก็คิดไม่ออกสักทีทำยังไงถึงจะเก็บข้าวไว้กินนานๆได้ล่ะเนี่ยโหยทำยังไงดีทำยังไงดีอยากรู้อยากรู้เออทำยังไงดีทำยังไงดีเป็นอะไรเหรอครับอ๋อคือว่าอาแปะมีข้าวเหลืออยู่นะครับอยากจะเก็บไว้กินนานๆแต่อาแปะก็ไม่รู้ว่าจะทำวิธีไหนดีวิธีถนอมอาหารก็มีตั้งเยอะมีทั้งอบมีทั้งตำมีทั้งสับมีทั้งโอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยทำยังไงดีล่ะครับนั่นไม่ใช่วิธีที่ถูกที่โรงเรียนมีโครงการถนอมอาหารฮะถนอมข้าวนี้หรือเปล่าครับครับเอาไปทำยังไงล่ะครับเอาไปทำเป็นข้าวตากแห้งครับจริงเหรอครับถ้าอย่างนั้นขออาแปะตามไปเรียนรู้ด้วยได้ไหมครับได้ครับไปเลยครับวิธีการที่เราจะมาเรียนรู้กันวันนี้ไปเลยไปเลยไปด้วยไปด้วยไปด้วยคนอาแปะจะได้รู้วิธีถนอมข้าวแล้วเย้ตามเพื่อนพอเพียงของเราไปเลยครับตรงไหนที่มีการอบรมทำข้าวตากแห้งเนี่ยอาแปะอยากรู้จังเลยอยู่ตรงไหนครับน้องยีนกับน้องเจมเดินตามไปตรงนู้นเลยครับอ๋อตรงนู้นเลยแหละครับงั้นเราไปกันเลยนะครับไปเลยอาแปะอยากรู้แล้วอ๋อรู้คำตอบแล้วว่าเขามาทำกิจกรรมอะไรกันที่นี่ถึงแล้วครับที่พวกผมจะมาอบรมกันครับถึงแล้วแหละครับเนี่ยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขออาแปะไปเรียนรู้ด้วยคนนะครับครับเย้ yeah, ไปกันเลยครับและนี่ก็คือเพื่อนๆที่มาจากหลายโรงเรียนที่พากันมาเรียนรู้แนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในการทำข้าวตากแห้งเอ๊ะว่าแต่ว่าเรียนจากใครกันนะโอ้โหน้องๆมาร่วมเรียนรู้กันเยอะแยะเลยนะครับเนี่ยสวัสดีครับผมอาแปะนะครับขอฝากเนื้อฝากตัวมาร่วมเรียนรู้ทำข้าวตากแห้งด้วยคนนะครับยินดีค่ะคุณน้าชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อวันนีบุญยงค่ะครับผมโอ้โหแล้วข้าวตากแห้งนี่คืออะไรเหรอครับข้าวตากแห้งก็คือข้าวสุกที่เหลือนะคะที่เหลือเยอะแยะเลยเนี่ยแล้วเราก็เสียดายเราก็เอามาตากแห้งทำกรรมวิธีตากแห้งแล้วสามารถจะเอาไปหุงใหม่ได้เหมือนข้าวสารค่ะมหัศจรรย์จังเลยครับทำข้าวสุกให้กลายเป็นข้าวสารได้ด้วยเรามาดูขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่านะครับขั้นตอนแรกทำยังไงครับ
ค่ะแล้วก็เอาข้าวนะคะข้าวที่เราจะตากแห้งในข้าวสุกเนี่ยนะคะครับมาล้างด้วยน้ำเกลือนะคะน้ำเกลือ 10% เอ๊ะทำไมเราถึงต้องใช้น้ำเกลือล่ะครับน้ำเกลือเพราะว่าการล้างน้ำเกลือนะคะเกลือเป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าล้างน้ำเกลือเนี่ยเม็ดข้าวเขาจะแข็งขึ้นค่ะทำให้การตากง่ายขึ้นนะคะอ๋ออย่างนี้นี่เองค่ะเอามาแล้วก็คลุกแบบนี้นี่เองนะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับก็คือเกลือ10ส่วนน้ำสะอาด90ส่วนแช่ไว้ประมาณ10นาทีเท่านั้นอ่าฮะขั้นตอนแรกผ่านไปแล้วนะครับเรามาดูขั้นตอนที่2กันต่อดีกว่านะครับนะคะแช่น้ำเกลือ 10% แล้วนะคะ10นาทีนะคะทีนี้ก็ล้างข้าวให้สะอาดนะคะอ๋อนี่คือเอาข้าวไปล้างในน้ำเปล่าเลยครับใช่ค่ะใช่ค่ะเพื่ออะไรเหรอครับเพื่อจะล้างน้ำเกลือแล้วก็ให้เศษข้าวเม็ดหักๆนะคะออกไปนะคะอ๋อค่ะแล้วก็ตักใส่ตะแกรงซึ่งมีผ้าขาวบางค่ะครับเราจะดูนะคะว่าข้าวตากแห้งเราเนี่ยเสด็จน้ำมายางเราดูได้ยังไงคะแปะยังไงเนาะง่ายๆเลยนะคะง่ายๆเลยคือเราก็ดูว่าเรายกผ้าขาวบางขึ้นมาดูนะคะถ้ายังน้ำยังหยดหยดอยู่เนี่ยแสดงว่ายังไม่แห้งเราต้องผึ่งต่อนะคะแต่ถ้าแห้งแล้วเนี่ยเห็นไหมคะน้ำเขาจะไม่หยดลงแล้วไปเห็นไหมคะทีนี้เราก็จะเอาข้าวเนี่ยนะคะไปตากนะคะไปตากในถาดนะคะเอาเราก็เอาข้าวใส่ถาดนะคะถาดที่เราใช้เนี่ยนะแนะนำว่าควรจะเป็นถาดอลูมิเนียมนะคะหรือถาดสังกะสีหรือสแตนเลสเพราะอะไรคะแปะเพราะว่าถ้าเราใช้ถาดพลาสติกนะคะเวลาตากแดดเนี่ยเขาจะไม่ร้อนถาดพลาสติกจะไม่อมความร้อนถูกไหมคะค่ะถ้าเราใช้ถาดอย่างนี้นะคะครับถาดสังกะสีเนี่ยนะคะครับก็เขาจะแห้งเร็วเพราะว่าถาดสังกะสีนี่เวลาโดนแดดแล้วเนี่ยเขาจะร้อนใช่ไหมคะแสดงว่าร้อนรอบทิศทางไปเลยเก่งมากเก่งมากนะคะเราก็เกลี่ยข้าวนะคะเกลี่ยให้บางๆข้อสำคัญนะคะอย่าตากให้หนานักนะคะอ๋อเพราะมันจะแห้งช้านะคะแล้วก็เอาไปตากนะคะตากแดดจัดๆนะคะทั่วไปในข้างนอกนะคะแล้วก็ตากให้แห้งจริงๆครับนะคะเราก็ได้ข้าวตากแห้งแล้วแค่นี้เองโอ้ยดูสิครับไม่ยากเลยนะครับเนี่ยทุกท่านหรือว่าเพื่อนๆที่อยู่ทางบ้านก็สามารถทำได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูน้องๆมาลองทำกันบ้างดีกว่านะครับน้องเจมส์กับน้องยีนอยู่ไหนเอ่ยมาทำกันแล้วก่อนจะไปทำข้าวตากแห้งก็ต้องมากินข้าวเอาแรงกันก่อนนะครับดูสิครับเพื่อนๆพอเพียงของเราอร่อยกันใหญ่เลยดูสิกินข้าวกันเอ๊ะมีเศษข้าวเหลือด้วยวิธีทำข้าวตากแห้งไม่ยากเลยใช่ไหมครับเอ๊ะอุ๊ยข้าวเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวอาแปะจะเอาไปทำข้าวตากแห้งให้หมดไม่ได้นะอาแปะนะวันนี้เขาหมายถึงว่าให้เอาข้าวสุกไปตากแห้งไม่ใช่ข้าวเหลือแบบนี้เอาละทีนี้มาดูเพื่อนๆพอเพียงเขาลองทดลองทำกันก่อนนะครับดูให้ดีนะครับแต่ละขั้นตอนถูกต้องไหมเอ่ยตอนนี้อาแปะกับเพื่อนๆก็ได้เรียนรู้วิธีทำข้าวตากแห้งกันแล้วนะครับต่อไปอาแปะกับเพื่อนๆจะได้ทดลองทำเองแล้วล่ะครับไปเอาใจช่วยอาแปะว่าจะทำภารกิจครั้งนี้ได้สำเร็จหรือเปล่านะครับและภารกิจวันนี้ของอาแปะก็คือการเรียนรู้เรื่องการทำข้าวตากแห้งคราวนี้ถึงคิวน้องเจมส์กับอาแปะลองทำดูบ้างนะครับเอามาเลยครับช่วยอาแปะกันทำหน่อยเร็วเร็วเร็วทำไงก่อนเนาะตักนี้ก่อนเลยขั้นตอนที่1นำข้าวไปแช่กับน้ำเกลือใส่ผสมน้ำเกลือแล้วทิ้งไว้10นาทีนะครับล้างหลังจากนั้นก็นำข้าวไปล้างให้สะอาดลืมได้ยังเอ่ยยกขึ้นมายกขึ้นมาทีนี้ก็ใส่ผ้าขาวบางขั้นตอนที่3เสด็จน้ำเอาเลยเสด็จน้ำหรือยังเอ่ยและขั้นตอนต่อไปก็คือนำข้าวไปตากให้แห้งสนิทลงไป
ไปแล้วเทียบลงไปแล้วเสร็จแล้วเกลียด้วยเกลียด้วยเกลียเลยคนต่อไปเลยครับมาทดลองทำกันเลยจะได้กลับไปทำที่บ้านกันได้นะครับดูสิครับเพื่อนเพื่อนพอเพียงของเราสนุกกันใหญ่เลยครับกับการทำข้าวตากแห้งถ้าเพื่อนเพื่อนอยากจะเป็นเพื่อนพอเพียงลองไปทำดูนะครับเอาละครับนี่แหละครับพวกเราได้เอาข้าวมาเกลี่ยไว้บนถาดเรียบร้อยแล้วพร้อมที่เอาไปตากหรือยังครับเนี่ยนี่แหละครับขั้นตอนสุดท้ายเมื่อพวกเราเอาข้าวมาเกลี่ยแล้วก็เอาไปตากหลังจากนั้นก็จะได้ข้าวที่เป็นข้าวตากแห้งยังไงล่ะครับเดี๋ยวอาแปะขอตัวไปช่วยเพื่อนๆก่อนนะครับอ้าวไอ้จ้าอาแปะหายไปไหนหมดแล้วเขาไปหมดแล้วรอแปะด้วยโอ้โหดูสิวิ่งไปตากที่ไหนกันล่ะเนี่ยไปทางไหนกันอีกล่ะเนี่ยรออาแปะด้วยเอ้าวิ่งไปตากทางนู้นอีกสงสัยจะวิ่งหาแดดละมั้งหมดแรงแล้วนะรออาแปะด้วยได้ที่แล้วตรงนี้แดดดีซะด้วยช่วยกันเกลี่ยครับเพื่อให้เกิดการกระจายความร้อนไปทั่วๆและความร้อนที่ได้รับจากแสงอาทิตย์นี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ 60-65 องศาเซลเซียสนะครับในที่สุดก็มาทันอาแปะมาแล้วล่ะพวกเรามาเกลี่ยข้าวตากแดดกันเถอะเสร็จแล้วครับอ้าวเสร็จแล้วเหรอโหอาแปะมาไม่ทันเลยเนี่ยแล้วจะให้อาแปะทำอะไรล่ะครับนั้นอาแปะมาช้าอาแปะก็เฝ้าข้าวไม่ให้นกไม่ให้หมามากินนะคะโถมาเฝ้าข้าวเหรอเนี่ยเอาก็เอานั่นโดนภารกิจนี้เข้าไปแล้วคอยเฝ้าข้าวสงสัยนะครับเพื่อนๆอาแปะจะกลายเป็นอาแปะตากแห้งซะแล้วอ้าวหลับอีกแล้วเฮ้ยใครหลับใครหลับเฮ้ยเฮ้ยไม่มีมีใครเห็นหรือเปล่าเนี่ยไม่มีใครเห็นไอ้จ้าข้าวหายไปไหนเนี่ยข้าวขาวๆหายไปอ้าวโอ้โหแห้งหมดแล้วเลยเนี่ยเอ๊ะอาแปะทำสำเร็จแล้วข้าวตากแห้งสำเร็จแล้วแห้งหมดแล้วดูสิครับเพื่อนๆข้าวสุกกลายเป็นข้าวตากแห้งแล้วและข้าวเหล่านี้แหละครับที่เราสามารถนำไปหุงเพื่อเอากลับมาบริโภคใหม่ได้มาคุยกับน้องเจมส์กันบ้างดีกว่านะครับเป็นยังไงครับวันนี้สนุกไหมครับสนุกครับทำข้าวตากแห้งยากไหมเอ่ยไม่ยากเลยครับ เอ๊ะแล้วเราได้ความรู้อะไรจากการมาเรียนรู้ครั้งนี้บ้างครับได้รู้ว่าข้าวที่เรากินแล้วเหลือมาทำเป็นข้าวตากแห้งแล้วนำไปหุงได้อีกครับแล้วปกติน้องเจมกินข้าวเหลือไหมเอ่ยเหลือครับแล้วแบบนี้ถ้าเกิดกลับไปเนี่ยยังจะกินข้าวเหลืออีกไหมครับเนี่ยไม่เหลือแล้วครับถาดนี้แห้งแล้วโอ้โหข้างหลังนี่ก็แห้งหมดแล้วเย้พวกเรามาช่วยกันเก็บข้าวเร็วข้าวแห้งหมดแล้วเร็วมาช่วยกันเก็บนะครับเอากลับไปหุงใหม่จะได้มีกินมีใช้อย่างพอเพียงยังไงล่ะครับจ้าไม่มีใครรออาแปะอีกแล้วรอด้วยนี่แหละครับเพื่อนพอเพียงของเราที่มาเรียนรู้การนำข้าวที่เหลือจากการหุงนำกลับมาถนอมอาหารและเอามาใช้ใหม่อย่างคุ้มค่าครับอาแปะขอมอบเข็มกลัดนี้ให้เลยครับ เข็มกลัดรูปอาแปะสุดเท่และที่พวกเราได้เข็มกลัดนี้ไปเพราะว่าพวกเราเป็นเพื่อนพอเพียงเย้สอนเธออย่างไรนะให้เธอนั้นได้เข้าใจนำความรู้มาทำดีเพื่อสังคมใจรักที่จะไฟดีและเป็นที่ชื่นชมให้ทำแต่ประโยชน์ใช้ชีวิตไปตามทาง